วัสดีค่ะก็นี่นะคะเพื่อนสาวมาเยี่ยมจากเมืองไทยดูเนินจังเลยมาเลยนะคะเราก็อยู่กันที่ร้านดามาริโอนะคะซึ่งเป็นร้านอาหารอิตาเลียนที่ดังมากแล้วก็แบบเจ้าหญิงไดอาน่าเคยมากินนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่ารสชาติอาหารเป็นยังไงเหมาะกับแบบเจ้าหญิงจากเมืองไทยทั้งสองคนไหมเลยเดี๋ยวอาหารมาแล้วจะมาโชว์ให้ดูนะคะให้เลยนะคะอาหารของเราอันนี้จะเป็นทอร์เทลลินี่แล้วก็จะเป็นซีฟู้ดพิซซ่าแล้วก็อันนี้จะเป็นลาวิโอลี่นะคะที่เดี๋ยวเราจะมาชิมกันว่าเป็นยังไงเป็นเมนูนี้ใช่ไหมเย Yeah. Yeah, a little bit. Thank you. Yeah, and yes, please. Enjoy. Thank you so much.ฮัลโหลก็นี่นะคะเดี๋ยวเจ้าหญิงเอลซ่ากับอันนาโอเคนี่เอลซ่านี่อันนานะคะที่จะมาชิมร้านอาหารที่เจ้าหญิงไดอาน่ามาชิมนะคะก็นี่เมนูเรานะคะค่ะเมนูชื่ออะไรคะลืมแล้วค่ะก็เดี๋ยวเราเอาแบบภาษาไทยก็เป็นพาสต้าที่มีไส้อยู่ข้างในนู้นก็พาสต้าที่มีไส้แล้วนี่ก็ซีฟู้ดพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเราซ่ากับอันนาจะชิมแล้วมารีวิวนะคะเดี๋ยวเมนูแรกเราจะมาชิมกันอันนี้คือคอนเทลลินี่ใช่อันนี้นะแต่ว่าพี่ว่าตรงน้ำซุปมันน่าจะอร่อยเค็มจนมากจนมากอร่อยอ่ะอร่อยจริงเลยมันไม่มีช้อนเหมือนบ้านเราเลยอร่อยจริงจริงคือแบบชอบมากต้องมาจับแบบว่าเค็มจนสุดๆครับไม่เหมือนไอ้นี่เนาะเกี๊ยวเหมือนเกี๊ยวบ้านเราอันนี้เป็นมีไส้เป็นอะไรคะอันนั้นเป็นหมูค่ะอันนี้จะเป็นลาวิโอลี่นะคะไส้จะเป็นผักผงกับชีสกับไม่ดูไส้นะคะอันนี้จะเป็นไส้ผักผงกับชีสนะคะลาวิโอลี่เราสุดมากละลายในปากเลยแล้วชีสกับผักผมคืออร่อยมากแม่ของพี่เหรอแม่ของพี่จะมีชอบซอสอันนี้มากกว่าแต่ซอสอันนั้นก็เป็นมะเขือเทศแบบสดดีเหมือนอันนี้มะเขือเทศกันแน่แบบมะเขือเทศมะเขือเทศแต่อันนี้อร่อยกว่าจริงเห็นไหมคือกุ้งใหญ่มากกุ้งใหญ่มากคือเห็นในไอจีอ่ะคือคนส่วนใหญ่สั่งเมนูนี้หมดเลยคือมันมีดอกจันไหมเนาะก็เหมือนเป็นไฮไลท์นำเมนูแนะนำก็เลยถามเขานะคะว่าเดี๋ยวเจ้าหญิงไดอาน่าที่มากินอ่ะมากินเมนูอะไรเพราะเดี๋ยวเจ้าหญิงเอลซ่ากับไดอาน่าจะกินบ้างเราจะมาลองก้าบ้างเนาะแป้งบางเสียบเพียง1มิลลิเมตรบางกับบ้านทำไมไม่ใช่ไม่กล้าพูดถึงมาบางเลยต้องแกะหอยกันนะคะหอยน่าแบบเป็นตัวแน่นคือสดมากแล้วแป้งอร่อยมากแล้วก็หอมแบบหอมชีสแบบอาหารทะเลคือไม่คาวเลยอร่อยมากคุ้มค่ากับการจองและเวลาที่รอจองถ้าหาร้านเนี้ย
ควรจะจองล่วงหน้าแต่ต้องจองล่วงหน้าเพราะว่าคนแน่นมากอันนี้เราก็จองล่วงหน้านะคะก็คือร้านเล็กมากแล้วก็แคบมากทั้งร้านมีอยู่แบบไม่กี่โต๊ะภายในร้านนะคะคือร้านก็จะแบบว่าค่อนข้างเล็กเนี่ยทั้งร้านก็จะมีอยู่แค่นี้เองนะคะแล้วก็นี่คือประตูนอกร้านแล้วคือร้านเล็กมากๆแต่ก็เป็นร้านที่แบบว่าพื้นเมืองอบอุ่นแล้วก็พนักงานดุมากใช่ไหมคะมาก็แบบแน่นมากเดี๋ยวถ่ายรูปเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปถ้าเกิดใครมาจะได้แคปรูปเรามากินเนาะเผื่อจะแบบว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงมันก็อร่อยพอดีอ่ะแบบมันนุ่ม
หรอละมุนฟินจ้ะมีกาแฟนิดนึงไม่อร่อยมากนี่เป็นคนไม่กินอ่ะไม่กินของหวานไม่กินของหวานแต่อันนี้อร่อยอร่อยชอบต้องว่าช็อกโกแลตข้างนิดนึงผมรู้สึกฟินอ่ะดีเลยนี่เดียบินบินไม่วางกล้องเลยซึ่งปกตินี่อันนี้แปลว่าอร่อยจริงเพราะปกติคือคนนี้จะกินของหวานได้ไม่เกิน2คำกินแค่แบบพอเป็นพิธีอร่อยๆไม่หวานเกินอ่ะหรือว่าเพราะว่าช่วงนี้กินของหวานเพราะชีวิตขาดน้ำตาลหรือเปล่าคะช่วงนี้ไม่ขาดไม่ขาดอยู่นี่ก็ไม่ขาดเลยนะคะอยู่อังกฤษจ้าสวีตี้ดี